สี่ประโยคที่ทำให้คนเราไม่มีวันตกต่ำข้อหนึ่งอะไรก็ตามอย่าไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปข้อสองถ้าเรียนรู้ความร่ำรวยอย่างเงียบๆอย่าโอ้อวดจนเกินไปข้อสามอย่าไร้เดียงสามากนักเพราะน้อยคนจะมีความเมตตาถึงขนาดอยากให้คุณได้ดีเกินกว่าพวกเขาข้อสี่เป็นข้อที่สำคัญที่สุดและคุณจะต้องเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะพอสมควรถึงจะฟังเข้าใจคนที่คุณคิดว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดนั้นไม่อยากให้คุณได้ดีเกินกว่าพวกเขา